อาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของตัวเราเองหน่อยอายรูปธรรมชั้นสูงทั่วทั้งจักรวาลเชียวนะมาเกิดแล้วทำตัวเป็นเหมือนวัตถุล่องลอยอ่ะที่เป็นวัตถุล่องลอยแปลว่าอะไรเหมือนกับรถยนต์น่ะเวลาจะไปไหนต้องให้เขาเข็นหรือเขาลากไปอ่ะเครื่องยนต์ก็มีแต่เสือกไม่สตาร์ทเครื่องเข้าใจความหมายไหมการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์ก็คือการทำตนให้มีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นอะไรเนี่ยเป็นคลื่นบวกแล้วเราก็ใช้พลังอำนาจของจิตสำนึกด้านบวกที่สั่นสะเทือนจากแก่นแท้ของเราเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมของเรามันก็จะทำให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออกมาได้เช่นเหมือนกับเราคิดบวกเนี่ยคิดบวกไม่ได้ว่าแปลว่ามึงกวนตีนกูจะสวนมึงเลยอย่างเงี้ยคำว่าสวนนั่นแปลว่าบวกใช่ไหมนักมวยเขาเรียกต่อยสวนเนี่ยเขาเรียกบวกใช่ไหมรถยนต์สองคันวันคาคำวันคาโกแอนทูคาเปรี้ยงมันบวกกันใช่ไหมใช่ไหมแปลว่ารถสองคันชนกันภาษาอังกฤษประเทศหลังเขาบวกคำว่าคิดบวกหมายถึงมองคนอื่นในแง่ดีถึงแม้อีเวนต์นั่นมันจะประพฤติไม่ดีแต่เรามีหน้าที่ที่จะมองมันในมุมที่ดีที่เป็นบวกสิทธิเสรีภาพในการจะมองคนชั่วให้เห็นว่าเป็นบวกเนี่ยมันเป็นสิทธิของคนอื่นหรือของเราของเราสิทธิของเราอำนาจของเราหน้าที่ของเราที่จะมองเห็นขยะที่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เนี่ยเราสามารถที่จะมองว่ามันมีคุณค่าและมีประโยชน์ได้ไม่มีใครห้ามเราไม่มีใครเสือกเราหรอกเพราะไอ้คนที่เขาใช้สิทธิ์ของเขามองขยะว่ามีคุณค่าเขารวยไปหลายคนแล้วใช่ไหมคำว่ารวยไปแล้วว่าได้รับผลละกรรมที่ดีเป็นผลตอบแทนไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราเหมือนกันน่ะเจอใครสักคนมันกวนตีนเราเนี่ยกวนโอ้ยเนี่ยเราชอบพูดคำนี้เพราะมันชัดที่สุดมองเห็นคุณค่าของคนที่เรารู้สึกว่ามันไร้ค่าได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ไหมคุณตัวเราว่ายิ่งใหญ่ไหมฮะหรือไม่ใช่สึกกวนตีนต้องเอาตีนกระทืบมันถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยจำสไลด์แผ่นที่สองไว้ภารกิจทางจิตวิญญาณของเราเราต้องทำอย่างที่พูดให้ได้ใช่ไหมถ้าท่านทำไม่ได้เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าตลอดชีวิตมาจนถึงวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านสอบตกมาตลอดท่านรู้สึกไหมว่าเสียดายไหมที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และท่านทำไม่สำเร็จท่านล้มเหลวนะมันน่าอับอายไหมอับอายผู้ที่เขาจะมาเกิดแล้วเราก็แย่งคิวของมาเกิดเนี่ยแต่เราล้มเหลวเหมือนกับอาสามาทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกและตอนนี้เป็นยังไงล่ะโลกเป็นยังไงตอนนี้เสียสมดุลไหมอ้าวแล้วเรายังจะหน้าชื่นตาบานเสนอหน้าให้คนทั้งจักรวาลรูปธรรมทั้งจักรวาลมองเห็นอย่างเขาเรียกไงอย่างเปิดเผยถามว่าถ้าเราคิดเป็นเนี่ยมันน่าอายเนาะมันไม่สมเกียรติไม่สมศักดิ์ศรีเลยท่านฟังแล้วคิดตามพระบิดาให้เราถามคำถามแบบนี้กับท่านเราก็จะถามไม่กลัวท่านโกรธหรอกเพราะท่านให้ถามเพื่อสั่นสะเทือนจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านว่าน่าอับอายไหมอาสามาจะมาทำหน้าที่แต่พอมาเจอบททดสอบที่จะช่วยทำให้ท่านพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาท่านกลับเพี้ยงทิ้งและกระทำไปในทางที่สวนทางกับหน้าที่ของท่านที่ต้องทำจิตเนี่ยถ้าสั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำย้ำคิดย้ำทำอยู่เนี่ยมันเป็นลบตลอดอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในระดับต่ำถ้าเราต้องการให้ขึ้นถึงความรักที่บริสุทธิ์มันต้องยกคลื่นจิตของเราให้สูงขึ้นไปให้ได้มันถ้าจะยกขึ้นสูงให้ได้มันต้องมีตัวถ่วงรั้งใช่ไหมมันต้องมีตัวถ่วงรั้งคือไอ้ตัวกวนตีนไงเล่าไอ้ตัวกวนตีนคือถ่วงรั้งเส้นเชือกทฤษฎีเส้นเชือกนึกออกไหมเส้นเชือกที่ขึงอยู่มันสภาวะจิตเรามันสั่นสะเทือนของมันอย่างเนี้ยถ้าเราจะยกระดับเส้นเชือกเราให้เส้นสูงที่สุดขึ้นให้ได้มันต้องมีไอ้คนมากวนตีนคือมาถ่วงรั้งความเจริญของกูไอ้ตัวถ่วงความเจริญของกูก็คืออีเวนทั้งหลายที่กูด่ามันนั่นน่ะเข้าใจที่พูดไหมมันมาช่วยคุณ
ในการจะมารั้งสภาวะจิตของคุณให้ตกต่ำดิ่งลงเหวเลยแต่เมื่อมันดิ่งลงเหวแล้วพระบิดาบอกว่าให้เวลา3นาทีนะลูกโกรธได้ไม่เกิน3นาทีแปลว่าให้ยอมให้มันดึงลงไป3นาทีลงต่ำหลังจากนั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนของตัวเราเองอย่างอิสระไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกกูยกจิตของกูสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นถามว่าถ้าไม่มีมันเราจะยกได้ไหมถ้าแน่จริงลองไหมไม่มีคนกวนตีนอ่ะแล้วจะยกจิตสั่นสะเทือนให้เป็นบวกสูงสุดตามภารกิจที่ต้องทำได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปเป็นเทพเป็นพรหมอยู่ข้างบนไปไม่มีใครกวนตีนต้องนั่งทำกับตัวเองเล่นกับตัวเองมานั่งเล่นนิ้วตัวเองสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองสร้างจินตนาการให้กับตัวเองเพื่อพยายามจะยกระดับสภาวะจิตให้กับตัวเองได้คุณว่ามันยากหรือง่ายใช่ไหมมันไม่ง่ายหรอกมันทำได้จริงแต่มันไม่ง่ายแต่นี่เรามีเพื่อนมนุษย์เยอะแยะมากมายที่เขาเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนที่เหลวไหลซึ่งเขาเป็นประโยชน์กับเราทั้งนั้นไม่ว่าคนดีหรือคนเหลวไหลใช่หรือไม่ใช่ทำไมเราไม่รู้จักใช้เขาให้เป็นประโยชน์กับตัวเราใครดีกูดีตอบใครเลวกูเลวตอบหนามยอกเอาหนามบ่งเก่งจริงๆตัวแค่นี้เวรกรรมจึงสั่งสมมาตลอดแล้วนับวันจะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นเพราะลัทธิเอาอย่างนึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยากให้เขาดีอยากให้กูดีกับมึงดีกับกูก่อนเด้แต่ไม่เคยบอกกูอยากให้มึงดีกับกูเดี๋ยวกูจะดีกับมึงก่อนไม่เคยครับใช่ไหมนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่เร้นอยู่ในกายสังขารของท่านมีความปรารถนาที่จะมาทำหน้าที่บนโลกนี้แล้วพกพาภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้มา 6,800 ปีแล้วครับท่านลองคิดสิครับจิตวิญญาณของท่านก็มีสำนึกทางวิญญาณเช่นเดียวกันเขาคิดถึงบ้านคิดถึงพระบิดาตลอดแล้วเพราะเป็นหมื่นปีที่เรามาอยู่บนโลกแล้วเราก็ล้มเหลวตลอดล้มเหลวจนกระทั่งไม่รู้ว่าอีกนานสักเท่าใดมนุษย์ของเขาก็คือไอ้กายหยาบกับจิตหยาบของเขาเนี่ยจะมีสำนึกจะมีสติทางวิญญาณขึ้นมาสักครั้งโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษปลายยุคพลังงานเก่าซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 2,011 ปีแล้วที่พระบิดาต้องทรงลงพระหัตถ์เองเพื่อที่จะกอบกู้อิสรภาพเพื่อที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณของลูกๆทั้งหลายที่กำลังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งปวงอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทรงเสด็จมาช่วยเพื่อให้ลูกหลุดพ้นจากการถูกจองจำไว้ด้วยกิเลสตัณหาที่เป็นพันธนาการอยู่หลุดพ้นไปจากความโง่และความงมงายด้วยความไม่รู้อันเกิดจากความเหลวไหลของลูกๆของพ่อเองซึ่งมันเป็นวาระพิเศษที่สำคัญยิ่งแต่ก็ยังน่าเสียใจคนทั้งโลกคนทั้งประเทศไทยคนทั้งกรุงเทพมีตัวแทนมาเท่านี้มีตัวแทนมาเท่านี้จริงๆที่จะรับรู้รับฟังข่าวสารจากพ่อที่จะส่งมาถึงลูกด้วยวิธีพิเศษแล้วก็จะมารับฟังข่าวสารการชำระโลกที่พ่อจะแอบมาบอกลูกด้วยความรักและห่วงใยเอาไว้ล่วงหน้ามีสักกี่คนที่มีสติและมีสำนึกนี่คือสิ่งที่พระบิดาส่งเสียพระทัยในความหมายของจิตมนุษย์ท่านจีนะดาวเคราะห์โลกรูปนี้เราคงจำได้ผู้ที่เฉลยความจริงให้กับมนุษย์โลกได้รับรู้เป็นรูปธรรมแรกก็คือพระบิดาทรงสื่อผ่านเรามาสิ่งที่ได้กล่าวไปจนวันนี้จะนำมาย้ำสั้นๆอีกเพื่อกันลืมและมอบเป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เพิ่งตื่นตัวขึ้นมาและมาฟังมารู้จักมาใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนที่เรากล่าวอย่าเพิ่งไปสรุปว่านี่เป็นทฤษฎีที่อาจารย์ปริญญาที่เป็นมนุษย์ตั้งสมมติฐานแล้วค้นพบขึ้นมาถ้าท่านฟังและเอาไปคิด
เอาไปขานเอาไปไขต่อท่านจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือความจริงพระบิดาทรงสร้างดาวเคราะห์โลกเอาไว้โดยมีแกนข้างในของโลกสีเขียวทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ 100% ที่ไม่มีที่ใดบนโลกนี้มีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมอยู่ข้างในก้อนขนาดใหญ่มากอะตอมของธาตุออกซิเจนนี้มีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบจะเซนซิทีฟมากในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประจุไฟฟ้าทั้งลบและบวกโดยเฉพาะถ้าเป็นประจุลบเป็นพวกเดียวกันก็จะเหนี่ยวรั้งกันไว้กับอะตอมของธาตุออกซิเจนข้างในแต่ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าลบก็จะเกิดปฏิกิริยาเพื่อปรับสมดุลทันทีเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเกิดการแตกตัวออกอย่างรวดเร็วและรุนแรงดาวเคราะห์โลกเสรีจึงถูกสร้างให้มีภาคพื้นทวีปที่เป็นสองด้านตรงกันข้ามเพื่อให้สิ่งมีชีวิตผลัดกันตื่นเพื่อทำงานในการให้พลังความรักแก่กันและกันและแบ่งปัน 1% ในทุกๆนาทีให้กับแกนโลกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาของกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นโลกของเราจึงสามารถเวียงหมุนรอบตัวเองได้เนื่องจากแกนแม่เหล็กโลกก็คือไอ้แท่งออกซิเจนเหลวที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมันเกิดการบิดตัวฝั่งนี้กลางคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝั่งนี้ตรงข้ามกลางวันมีการระเบิดบิดตัวมันเลยทำให้แกนแม่เหล็กโลกบิดตัวและทำให้โลกเวียงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงต่อรอบระเบิดเสร็จแล้วก็ยังก่อให้เกิดอะไรอีกหลายอย่างที่ลูกๆของพ่อได้รับประโยชน์จากการที่ลูกช่วยให้โลกหมุนลูกก็ได้รับประโยชน์คือทุกคนสามารถเกาะติดอยู่บนโลกนี้ได้ไม่หลุดถูกเวียงดีดออกไปในอวกาศลูกยังได้แก๊สออกซิเจนหายใจเพราะเวลาระเบิดกันในแกนโลกก็จะคายแก๊สออกซิเจนแทรกซึมแผ่นพื้นดินขึ้นมาให้เราได้หายใจนอกจากนั้นก็ยังมีสนามแม่เหล็กโลกที่จะถูกเหวี่ยงออกมาทายออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็เหวี่ยงหมุนห่อหุ้มดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เอาไว้เพื่อปกป้องภัยจากอวกาศเช่นเศษหินเศษขยะเศษอุกกาบาตไม่ให้มันพุ่งเข้ามาชนโลกทำให้ลูกของพ่อและโลกได้รับอันตรายมันจะลุกไหม้ก่อนที่จะถึงพื้นโลกโดยพระบิดาทรงติดตั้งสนามแม่เหล็กโลกเอาไว้ว่าถ้ามนุษย์ทั้งโลกเกิดมาและไม่เหลวไหลค้ำจุนโลกให้สมดุลได้โครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกที่จะปกป้องโลกและทุกสรรพสิ่งให้ปลอดภัยจากเทหะวัตถุนอกระบบได้ที่ไม่ได้เชื้อเชิญไม่ให้มาทำร้ายได้มันจะต้องถูกยกสูงขึ้นจากระดับพื้นผิวโลก 60,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตรและนอกจากนั้นแขกที่ได้ไม่ได้มาเยือนที่เราเรียกว่าUFO หรือจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวเขาก็จะเข้ามาสู่ระบบโลกของเราคือปีนรั้วเข้ามาในบ้านเรายากเพราะเรามีรั้วที่แข็งแกร่งเนื่องจากดาวแต่ละดวงพระบิดาทรงกำหนดรั้วเอาไว้ให้คืออำนาจของสนามแม่เหล็กโลกในระดับความเข้มที่ไม่เท่ากันเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ต่างดาวจะมีความเหมาะสมกับค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กประจำดาวของเขาเท่านั้นถ้ามายังดาวโลกของเราเขาได้รับอำนาจแม่เหล็กโลกที่มีค่าที่แตกต่างเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ได้ใช้มิติทางจิตวิญญาณหรือย้ายมวลของเขาไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่สูงกว่าเขาจะไม่มีวันเข้ามาในระบบโลกได้ถ้าเขาเข้ามาเขาก็ต้องเตรียมตัวตายแน่นอนเราไปดาวเขาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกของเราคือ14เกาส์ถ้าเราไปดาวอังคารค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวอังคารมันต่างจากเราเราอยู่ที่นั่นไม่ได้นานนะถ้าไปคืนอยู่เราจะและถ้าได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องตายเพราะค่าของสนามแม่เหล็กมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันกับระบบไฟฟ้าภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ซึ่งเซลล์จะมีเส้นใยเกลียวแม่เหล็กเป็นตัวทำหน้าที่อยู่ทุกเซลล์หลายคนที่เป็นชาวจิตจักรวาลล้วนทราบความจริงตรงนี้ดีเมื่อมนุษย์ให้ความรักกันบนดาวเคราะห์โลกนี้ได้นอกจากทำให้โลกเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องแล้วยังทำให้เราได้แก๊สออกซิเจนหายใจ
ทำให้เรามีสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราไว้เราจะสามารถติดต่อเป็นภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลกับทุกสรรพสิ่งกับทุกรูปธรรมในจักรวาลได้ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทั้งเอกภพแม้กระทั่งติดต่อกับองค์พระบิดาคือจิตจักรวาลซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งของพวกเราในมิติของจิตวิญญาณเราก็สามารถสื่อสารติดต่อกับพระองค์ได้เพราะมีสนามแม่เหล็กของดาวแต่ละดวงเชื่อมโยงต่อกันไว้เป็นระบบแต่ถ้าดาวเคราะห์โลกของเราจิตสำนึกของมนุษย์เราต่ำทรามไม่สามารถให้ความรักกันได้ให้กันไม่เป็นทำให้โลกสูญเสียความสมดุลทำให้โลกเราจะถูกตัดขาดออกจากระบบดาวอื่นทำให้ขาดความสัมพันธ์กับดาวดวงอื่นและทำให้ดาวดวงอื่นเขาจึงมีปัญหาทุกวันนี้ท่านจึงเห็นรูปธรรมชั้นสูงมั่งไม่สูงมั่งจากต่างดาวเข้ามายังระบบโลกเราเยอะแยะมากมายเพราะพวกเขาเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะมนุษย์โลกเราตัวเล็กๆและอวดตนไว้ยิ่งใหญ่นี่แหละท่านที่ไม่รู้อะไรยังมีอะไรที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรู้อีกตั้งมากมายพอเราพูดอะไรออฟไซด์มากไปพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็บอกว่าอาจารย์ปริญญาเพี้ยนเราจึงพยายามเลี่ยงพยายามไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นทำไมจึงพบเห็นกันเยอะแยะมากมายของตอแหลก็มีแต่ของจริงมีไหมล่ะถ้าไม่มีมูลสุนัขจะขี้ไหมนั่นแหละท่านมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวพิษสงเยอะเหลือเกินตัวเองยังไม่รู้อีกว่าตัวเองมีอำนาจนอกจากนั้นสิ่งที่เราได้รับจากความรักที่เราให้แก่เพื่อนมนุษย์และแบ่งปันให้โลก 1% ตามสมการซัมเบต้า x กับ3 x กําลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า x ท่านคงจำได้เรียกว่าสมการทางช้างเผือกหรือยันไฮเทคของเราเป็นสมการที่ศักดิ์สิทธิ์มาก 1% ของตรงนั้นน่ะโลกเอาไปและเมื่อได้แล้วโลกก็ให้ประโยชน์กับเราแรงระเบิดในแกนโลกมันเป็นแรงระเบิดระดับนิวเคลียร์ฟิชชันมันเลยทำให้สารทั้งหลายวัตถุทั้งหลายธาตุทั้งหลายที่อยู่ด้านนอกร้อนมากก็เลยเกิดการหลอมละลายกลายเป็นแมกมาแมกมาก็เหมือนกับถ่านที่อุ่นอยู่ในโลกมนุษย์เราทุกคนถูกกำหนดสร้างให้เป็นสัตว์เลือดเย็นหรือเลือดอุ่นเป็นเลือดอุ่นเพราะดาวเพราะโลกเราโคจรอยู่ในจักรวาลเนี่ยในจักรวาลอย่าไปคิดนะว่ามันร้อนนะมันหนาวโดยเฉพาะอย่างเช่นกลางคืนเนี่ยถ้าในแกนโลกเราไม่มีความร้อนคายขึ้นมาให้กับเราได้ดำรงชีวิตอยู่เธอว่าหนาวไหมหนาวนี่เราอยู่ได้เพราะความร้อนในแกนโลกมันคายออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้สัตว์เลือดอุ่นอย่างพวกเราอยู่ได้แม้กระทั่งในฤดูหนาวก็ตามถามว่านี่มันบังเอิญไหมที่เล่าอย่างเป็นกระบวนการคนที่สมัยโบราณเขาฉลาดมากเขามีญาณอย่างรู้องค์เยซูคริสต์เจ้าองค์เดบีมหามัตเจ้าเขาตรัสถึงเรื่องพระเจ้าของเขานะไม่ว่าองค์อัลเลาะห์หรือองค์เยโฮวาพวกเขาถึงไม่ปฏิเสธเพราะเขาคิดตามได้เข้าใจได้ว่าโอ้มันมีเหตุมีผลนะมันไม่มีอะไรบังเอิญเลยนะทุกอย่างเนี่ยโลกเนี่ยตามรูปที่เห็นเนี่ยถ้าไม่ได้จงใจสร้างมันจะเป็นขั้นตอนและอธิบายอย่างนี้ได้ไหมมีประโยชน์หมดต่อมาชั้นสีแดงเนี่ยคือแมกมาที่เวลามันพุ่งขึ้นมาบนพื้นผิวโลกวันดีคืนดีก็เป็นลาวาของภูเขาไฟนั่นก็พิสูจน์แล้วว่าข้างในมีจริงๆแล้วถัดจากชั้นนี้มาตรงนี้ก็เป็นน้ำใต้โลกเป็นน้ำที่มีความหนาเป็นพันกิโลเมตรเป็นน้ำใต้โลกที่ค้ำยันแผ่นเปลือกโลกสีอันเนี้ยแผ่นเปลือกโลกที่เป็นหินแข็งเนี่ยไอแผ่นเปลือกโลกที่เป็นหินแข็งนี่แหละครับที่เวลามันขยับตัวเคลื่อนตัวเมื่อไหร่ก็เกิดแผ่นดินไหวบนโลกทุกทีมันไหวเพราะอะไรไหวเพราะว่าถ้ามนุษย์เราให้พลังงานความรักกับโลกน้อยแรงระเบิดในแกนโลกน้อยหรือสูงมันจะต่ำลงใช่ไหมพอแรงระเบิดมันต่ำลงแรงอัดหรือแรงดันของการระเบิดมันจะมาทำให้แผ่นเปลือกโลกนี้ถูกดันหรือถูกยกตัวขึ้นใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันแกนกลางมันระเบิดอย่างสม่ำเสมอแผ่นเปลือกโลกก็จะลอยบนน้ำได้อย่างนิ่งสงบแต่ถ้าเมื่อใดแรงระเบิดในแกนโลกน้อยลงเพราะมนุษย์เหลวไหลจิตสำนึกต่ำทรามรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นเมื่อไหร่การระเบิดก็จะขาดความสม่ำเสมอค่าคงที่ก็จะลดต่ำลงแผ่นเปลือกโลกที่มันมีรอยปริรอยแยกรอยร้าวเพราะอะไรต่ออะไรขี้เกียจอธิบายมันก็จะทรุดตัวลงใช่หรือไม่ใช่พอมันทรุดตัวลงนั่นคือแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนไหวมันก็หนาเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรเหมือนกันพอมันเคลื่อนไหวปั๊บเห็นไหมแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวลึกลงไป80กิโลเมตรลึกลงไป100กิโลเมตรเคยได้ยินไอ้ธรณีวิทยาบรรพูดไหมล่ะนี่แหละก็อยู่ในแกนโลกตรงนี้นะอยู่ในเปลือกแผ่นเปลือกโลกตรงนี้แหละ
แล้วถ้ามันไปทำเป็นอย่างนี้ในมหาสมุทรแผ่นเปลือกโลกบางท่อนมันก็เป็นมหาสมุทรใช่หรือไม่ล่ะเพราะโลกเราน้ำสามส่วนแผ่นดินหนึ่งส่วนมันก็ทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำพอเกิดคลื่นใต้น้ำปั๊บเนี่ยมันสั่นสะเทือนแรงสตอร์มเซิร์ชก็คือคลื่นผสมจากใต้น้ำรวมกันมันก็วิ่งเข้าหาฝั่งพอมาถึงฝั่งปั๊บมันก็ยกสูงเลยทีเดียว10เมตร20เมตรกวาดเรียบห่างจากชายฝั่งเกือบ500เมตรเกือบครึ่งกิโลคลื่นไปถึงกวาดทั้งเมืองแล้วชีวิตหายเป็นแสนและที่พูดให้ฟังเนี่ยว่าประเทศแถวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ไทยแลนด์เบอร์มาซีลอนประเทศเราเนี่ยจิตสำนึกโดยรวมกำลังต่ำลงมากแล้วเดี๋ยวจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วสึนามิรอบสองจะมาอีกเร็วๆนี้นี่พูดให้ฟังแบบท้าทายแต่ถ้าสติมีสติมาปัญญาเกิดรีบสั่นสะเทือนจิตใจเป็นความรักเสียเพื่อค้ำจุนแกนโลกเอาไว้ให้ได้แผ่นเปลือกโลกก็จะได้ไม่สั่นไหวสุดตัวลงแล้วสึนามิก็จะไม่เกิดใช่หรือไม่ใช่เธอเชื่อไหมต่อให้เราบอกก็ไม่มีใครฟังเดี๋ยวมันก็เกิดจนได้ทั้งที่จริงๆแล้วป้องกันได้ไหมถ้ารู้อย่างนี้มันป้องกันได้อยู่แล้วมันไม่ได้เกิดจากการถูกกระทำแต่เกิดจากความเหลวไหลของลูกๆของพ่อเองพอพูดแล้วไม่เชื่อต้องอ่านเป็นภาษาบาลีมันถึงจะเชื่อนี่พูดภาษาไทยเข้าใจง่ายไม่เชื่อมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะและดูท่าทางเราก็ไม่ค่อยสำรวมเพราะเราร้อนตอนนี้เราร้อนเกิดแรงดันแผ่นเปลือกโลกแล้วน้ำใต้โลกนี่แหละที่เป็นที่ซ่อนตัวของทวีปแอตแลนติสแต่เดิมที่คนแอตแลนติสกลับชาติมาเกิดเป็นพวกตะวันตกทุกวันนี้มันก็ทิ้งซากปรักหักพังเอาไว้และถูกกลบฝังเอาไว้ใต้เนี่ยใต้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยแต่อยู่ข้างล่างเนี่ย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 อยู่แถวๆเนี่ยครับเนี่ยอยู่แถวๆเนี่ยประเทศมันอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะแถวๆนี้ครับอีกหน่อยเวลาชำระโลกเสร็จแล้วมันจะพลิกคืนกลับขึ้นมาให้เราเห็นเป็นสัญลักษณ์เรานี่หมายถึงคนที่รอดนะคนที่รอดจะได้เห็นเราพูดเนี่ยแถบเสียงมันบันทึกไว้ดีกว่าเขียนหลักศิลาจารึกอีกมีทั้งรูปเราคนพูดด้วยเราตายแล้วก็ยังมีคนเห็นว่าเราพูดจริงอ่ะเราพูดเอาไว้วันเนี้ยแล้วบันทึกเทปโทรทัศน์เอาไว้นอกจากออกอากาศผ่านทางเอสชแนลแล้วเราก็ยังมีบันทึกเก็บเอาไว้ลูกหลานเห็นแน่หน้าตาท่านเป็นยังไงมานั่งฟังอยู่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันเนี่ยท่านที่นะทุกวันนี้เนี่ยแก๊สออกซิเจนมันเจือจางมากขนาดนกบินสูงๆข้ามประเทศข้ามฟากเพื่อจะไปฝากข่าวว่ากำลังจะเกิดภัยพิบัติเหมือนทุกวันนี้ยุโรปอเมริกาเกิดภัยพิบัติหนักใช่ไหมก่อนหน้านั้นมีนกดำๆบินไปใช่ไหมอีกาบ้างนกนั่นนกนี่บินแล้วตกมาตายยังไม่ทันไปบอกเลยแล้วตกมาตายมันเหนื่อยหายใจไม่ทันมันบินสูงออกซิเจนเจือจางอากาศไม่พอหายใจเลยช็อกตกลงมาตายสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนนกหลงทิศนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำเร็วๆนี้ปลาวานบรูด้าตัวเบลเลอร์เลยปลาอะไรนั่นน่ะที่แถวชายทะเลอังกฤษแถวยุโรปมันมาเกยหาดเกยตื้นตายเยอะแยะไปหมดเลยตัวใหญ่นะปลาตัวใหญ่มาอยู่น้ำตื้นเหรอมาอยู่น้ำอะไรอ่ะแล้วมากลายเกยตื้นตายมันเกิดอะไรขึ้นก็บอกแล้วว่านั่นคือลางร้ายแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของประเทศทวีปเหล่านั้นคนจิตสำนึกต่ำสามโลอีกแล้วทำให้ค่าสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนแนวเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเลยแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาทำให้ปลามันเวียนหัวเลยสับสนทิศว่ายมาขึ้นฝั่งนึกว่ากูออกทะเลลึกเหมือนปลาเมาเหล้าคนเมาเนี่ยมันกลัวกลัวกูเดินจงห่างโอ้ยกูไม่เมาแต่เดินเซ่แ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 ซ่ใช่ไหมเดินไม่ตรงทางเพราะตัวควบคุมความสมดุลของร่างกายเสียไปคือน้ำในหูแต่ถ้าเป็นนกเป็นปลามันอยู่ที่สมองครับพระบิดาติดตั้งดิจิตอลลิสต์เอาไว้ให้เขาอย่างน้อยหนึ่งแท่งพึ่งตัวน้อยๆก็มีมันหลงทิศหลงทางหมดไปเที่ยวทำรังผิดทิศผิดทางอยู่บ่อยเห็นไหมเห็นไหมสัตว์ป่าพึ่งมันต้องอยู่ในป่าลึกใช่เปล่าแต่อพยพมาดันทำรังตามบ้านคนตามหมู่บ้านเพราะมันงงเหมือนเราเนี่ยกำลังงงใช่ไหม
มันเมาหมัดเลยตอนนี้ทุกอย่างมันวิปริตหมดอธิบายได้ทุกอย่างแล้วออกซิเจนเจือจางแล้วปรากฏว่าพวกแก๊สที่เป็นแก๊สเรือนกระจกแก๊สพวกนั้นน่ะชื่อเป็นภาษาฝรั่งเป็นอะไรช่างหัวมันหลายท่านในที่นี้ก็เป็นผู้อาวุโสไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นแก๊สที่มันมีน้ำหนักเหมือนกันอากาศหรือแก๊สเนี่ยมันก็มีน้ำหนักเหมือนกันเพราะภาษาอังกฤษบอกว่ามันมีมวลมันมีน้ำหนักถึงแม้มันเป็นอากาศเช่นท่านเอาลูกโป่งมาแล้วเป่าลมใส่เข้าไปลูกโป่งท่านปล่อยเนี่ยถ้ามันไม่มีน้ำหนักมันจะลอยขึ้นไปในอากาศลอยไปเลยใช่ไหมถูกไหมโต้แต่ลูกโป่งเวลาเป่าลมผูกปากแน่นนะปล่อยไปแล้วมันลอยไปไหมฮะเพราะเป่าลมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราเป่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมที่เราเป่าอ่ะนี่แสดงว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันเบาหรือหนักลูกโป่งก็หล่นลงมานั่นเหมือนกันหนึ่งในแก๊สที่มันเป็นแก๊สเรือนกระจกคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาจากท่อไอเสียรถยนต์บ้างได้มาจากควันพิษของโรงงานบ้างมันก็ลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแต่มันลอยขึ้นไปได้ระดับหนึ่งเท่านั้นมันลอยออกไปไม่ได้เพราะโลกเดี่ยวรั้งมันเอาไว้โลกมีแรงดึงดูดแต่ที่ผ่านมาร้อยวันพันปีไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สเรือนกระจกเพราะแก๊สออกซิเจนบนโลกเราหนาแน่นมากพอเราหายใจแล้วสัตว์ก็หายใจต้นไม้ก็ใช้ประโยชน์แล้วมันยังมีเหลืออีกตั้งมากมายมันก็เลยเหลือใช้ไม่เป็นไงมันก็ลอยขึ้นไปเรื่อยเพราะแก๊สออกซิเจนมันเบาพอๆกับไฮโดรเจนเบาพอๆกับฮีเลียมเช่นลูกโป่งสวรรค์ก็เอาแก๊สออกซิเจนหรือฮีเลียมใส่เข้าไปใช่ไหมเพื่อให้มันเป็นอะไรมันเบาเพราะมันเบามันลอยไงนี่คือตัวอย่างพอมันลอยปั๊บมันก็ไปกระทบกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกโลกรั้งเอาไว้ใช่ไหมเหมือนเกราะมันก็ไปทำอะไรมันก็ไปดันมันก็ไปผลักก็ทำให้ไอ้แก๊สเรือนกระจกนั้นถูกยกตัวหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกหายไปในจักรวาลมันจึงไม่เคยมีปัญหานี่แสดงว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยไอตัวการในการผลิตแก๊สออกซิเจนเสือกไม่ทำงานใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่โรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนก็เลยไม่ทำงานเพราะมนุษย์ที่เป็นผู้ควบคุมกระบวนการผลิตแก๊สออกซิเจนให้กับระบบโลกเหลวไหลไงไม่อยากรักให้ได้ให้เป็นไปวางยานะเห็นแล้วนะหนังสือใหม่ใช่ไหมรักให้ได้ให้เป็นนั่นคือกุญแจที่จะไขประตูไปสู่โรงงานในการผลิตพลังงานจิตด้านบวกเพื่อป้อนให้กับโลกเรื่องแบบนี้มันง่ายเกินไปใช่ไหมไอ้คนที่ชอบศึกษาธรรมะเห็นว่าเรื่องที่แบบพระบิดาสื่อกับอาจารย์มันหมูง่ายๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมันเกี่ยวกับธรรมะเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจถ้าจะเป็นธรรมะต้องบอกนู่นทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4อะไรไปนู่นเลยกูชอบมากเลยแต่กูทำไม่ได้สักข้ออายพระพุทธเจ้าไหมทำไม่ได้สักข้อนะดีแต่พูดตรงนี้สำคัญที่ตรงพูดอยู่เนี่ยสำคัญเห็นไหมถ้าเราใช้เมตตาธรรมคือความรักเราจะค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้จริงไหมจริงทุกวันนี้โลกร้อนไม่ร้อนได้ยังไงอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์มันห่อหุ้มโลกเอาไว้คุณสมบัติของมันก็คือยิ่งหนาแน่นมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นฉนวนกั้นความร้อนแล้วทำให้ทุกคนอยู่ในโลกนี้อบอ้าวแล้วเป็นไงตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกเป็นไงครับละลายชิบหายวายปวงหมดแล้วละลายกันแล้วแล้วต่อไปก็เตรียมตัวน้ำท่วมโลกอ่ะเพราะน้ำแข็งมันละลายแล้วบางที่เคยไม่มีน้ำแข็งมันอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งก็ได้ทีนี้เรายุ่งตายชักเลยทีนี้เพราะใครทำมนุษย์นี่คือปัญหาท่านที่พูดไม่ได้พูดเล่นหรือไร้สาระนะท่านศึกษาธรรมะมาก็แยะแต่ตรงนี้เป็นธรรมชาติคือธรรมะขนานแท้เลยที่เราจะต้องเรียนรู้มนุษย์เดินทางมาเกิดโดยจิตวิญญาณต้องมีหน้าที่หมุนหรือใช้ธรรมจักรที่มีอยู่ในตนให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพปรากฏว่าล้มเหลวเพราะการที่เราจะสามารถสร้างพลังไฟฟ้าด้านบวกให้กับโลกได้
นั่นหมายความว่าทุกคนทุกรูปธรรมต้องใช้ธรรมจักรในตัวเองเป็นแล้วที่ต้องใช้คำนี้ในจอเขียนว่าธรรมจักระเพราะว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าจะปั่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาได้เราต้องอาศัยกลไกของต่อมไร้ท่อในร่างกายของเราตั้งหลายต่อมซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของจักระทั้ง7ที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้ถ้าอยากรู้อยากเห็นก็ไปดูรูปข้างหลังตรงนั้นที่ตั้งเป็นบอร์ดเอาไว้ให้อ่านเล่นๆจักระทั้ง7ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านไปนั่งดูและจำว่าของกูอยู่ต่อมไหนแล้วกูไปนั่งเพ่งมันอีกนะมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติไม่ต้องไปสอใส่เกือกมันเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเพียงแต่บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกับตะกี้บอกกันในแกนโลกต้องมีการระเบิดอะไรต่ออะไรไอเวนี่นั่งกรรมฐานใช้จิตไปเพ่งแกนโลกกูจะหมุนโลกทีอุตริและเก่งมากท่านที่รักพระศาสดาทุพรงล้วนเสด็จมาเพื่อสอนมนุษย์ให้ใช้ธรรมจักระด้วยกันทั้งนั้นถ้าท่านจะใช้ธรรมจักระได้ท่านต้องเรียนรู้จากพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ทรงถนัดในเรื่องใดและขันอาสาพระบิดามากล่าวในเรื่องใดที่เห็นว่าลูกๆในยุคนั้นบกพร่องสิ่งที่พระองค์สอนทั้งหมดนั่นคือกลวิธีในการหมุนธรรมจักระให้สำเร็จทั้งสิ้นถ้าเป็นยุคเราสอนว่าอะไรรักให้ได้ให้เป็นนี่แหละเคล็ดลับในการหมุนธรรมจักระที่ง่ายที่สุดสำหรับคนทุกศาสนาแต่ปรากฏว่าหลายคนรักไม่เป็นอีกเพราะมันรักเพื่อเอารักเพื่อให้ไม่เป็นด้วยเหตุนี้เองพระบิดาจึงต้องส่งช่างเทคนิคและยอมให้ช่างเทคนิคในระบบพร้อมกับส่งช่างเทคนิคมาจากนอกระบบมาให้บททดสอบจิตสำนึกบทสุดท้ายกับมนุษย์เพราะทรงพิสูจน์แล้วพบว่ามนุษย์เราไม่รู้ว่าความรักคืออะไรรักไม่ได้ให้ไม่เป็นต่อให้พูดจนปากแฉะก็ทำไม่ได้พระองค์จะต้องให้บททดสอบบทสุดท้ายคือบทเรียนแห่งความกลัวตายบทเรียนแห่งความกลัวตายสอนให้รักตัวเองก่อนอย่างอื่นเลยคนเราเนี่ยถ้ากลัวตายแสดงว่ารักตัวเองเขาให้แล้วใช่ไหมเป็นการรักอย่างบริสุทธิ์หวานซื่อเลยกลัวตัวเองต้องตายตายกับอะไรตายกับภัยพิบัติที่จะเผชิญทุกวันนี้ภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วใกล้ตัวเรามามากขึ้นยังใกล้ตัวเรามามากขึ้นแล้วถ้ายังไม่สำนึกอีกให้น้ำท่วมถึงลูกตาเลยครับนี่ไม่ให้แค่จมูกถ้ายังไม่สำนึกพระบิดาทรงเมตตาพระศาสดาทุพรงค์นอกจากสอนกลวิธีในการใช้ธรรมจักระแล้วยังเน้นว่าอย่าไปหมุนกรรมจักรในยามเผลอด้วยถ้าเราจะใช้ธรรมจักรได้จิตของเราต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกชั้นสูงแต่ถ้าเราหมุนกรรมจักรง่ายมากไม่ยากเลยใช้จิตที่สั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำเนี่ยก็หมุนธรรมจักรหมุนกรรมจักรได้นะก็คือการสั่นสะเทือนจิตสำนึกไปในทางต่ำคือทางด้านลบโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาแหนหึงหวงวิตกกังวลเศร้าหมองลังเลเอาดีไม่เอาดีทั้งหมดเนี่ยหมุนกรรมจักรทั้งสิ้นถ้าเราหมุนกรรมจักรโลกจะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราเลยคนส่วนใหญ่บนโลกหมุนแต่กรรมจักรได้แต่กฎแห่งกรรมติดตัวไปทุกภพชาติเท่านั้นเองช่วยให้โลกหมุนก็ไม่ได้ทำให้โลกมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เขาถึงเรียกว่าหนักแผ่นดินอยู่บนแผ่นดินอยู่บนโลกแล้วก่อประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินกับโลกไม่ได้เขาก็เรียกว่าหนักโลกหนักแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกันเป็นประชาชนคนไทยอยู่บนแผ่นดินไทยแต่ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติประเทศไทยไม่ได้เขาก็เรียกว่าหนักแผ่นดินเหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนวัตถุล่องลอย
นี่คือตัวอย่างของภาพจักระทั้งเจ็ดถ้าเพียงแค่จิตสั่นสะเทือนเป็นรักได้ให้เป็นไม่ต้องนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิขัดสมาธิแบบนี้ก็ได้เดินสมาธิก็ได้นอนสมาธิก็ได้นั่งฟังพระบิดาสื่อกับอาจารย์ผ่านไปยังท่านอย่างนี้ท่านเจ็ดจักระของท่านก็พร้อมที่จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกได้แล้วเข้าใจไหมในยามตื่นมิว่าจะเป็นในอิริยาบถใดอย่าไปคิดว่าต้องนั่งขัดสมาธิแบบนี้อย่างเดียวเคยได้ยินไหมนอนสมาธิเดินสมาธิพระพุทธเจ้าก็ยังฝึกให้เดินสมาธิก็คือเดินจงกรมใช่ป่ะก็ยังทันอย่าไปยึดติดกับรูปแบบเราพูดเพียงแค่ว่าเจ็ดจักระเนี่ยนับไปครบแล้วกันนะ3 4 5 6ตรงนี้นะแล้วก็7ตรงนี้นี่พิษนี่สำคัญนะไม่ต้องดูมากเดี๋ยวเพี้ยนเราไม่ชอบเรื่องมายาแบบนั้นเอาปัญญาดีกว่าเนาะจริงไหมจริงหรือไม่จริงจริงเอาปัญญาดาวเคราะห์โลกของเราชื่อว่าดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีจำเดิมย้อนอดีตในภพชาติแรกเวลาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายขันอาสาพระบิดาข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์คือคนสองมิติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั้นพระบิดามีทางเลือกเสรีแปลว่าให้ลูกๆอย่างท่านเลือกเองได้ว่าจะมาทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกสร้างพลังงานความรักมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการทั้งหลายตะกี้ที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะโอเคไหมเราสามารถเลือกทางที่เราชอบได้สองทางทางแรกทางนี้เราเรียกว่านักสู้เพื่อการรู้แจ้งเห็นคนหนึ่งยืนกอดอกกำลังตัดสินใจจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าไม่รู้นะยืนกอดอกอยู่ริมน้ำปลายสะพานถูกต้องไหมมองไปข้างหน้าอย่างเวิ้งว้างว่างเปล่าเราเอามาให้คิดเล่นๆเท่านั้นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งนั่นหมายถึงมาเกิดมาเป็นคฤหัสถ์ที่พร้อมจะมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนะเมียไม่เกี่ยวอาสามาเกิดถ้าอาสามาเกิดแบบนี้ก็ต้องมีบทละครที่ต้องเขียนมาก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกบทละครนั้นเขาก็เรียกว่าพันธสัญญากรรมพันธสัญญากรรมเขียนว่าใครจะมาเล่นบทเป็นผู้ชายใครมาจะเล่นบทเป็นผู้หญิงใครจะเป็นสามีใครจะเป็นภรรยาใครจะเป็นลูกแล้วแต่ละคนก็จะถูกกำหนดอำนาจเอาไว้ให้หน้าที่เอาไว้ให้อัตลักษณ์หรือตัวตนคุณสมบัติรูปลักษณ์อะไรเอาไว้ให้แล้วก็บทละครหรือแผนการที่ทั้งคู่จะต้องมาแสดงร่วมกันบนโลกวันนี้โดยที่จะถูกปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ว่ามึงกับกูเขียนบทละครร่วมกันมาเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้แก่กันและกันเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพราะตอนเด็กๆจิตมันยังสั่นสะเทือนเป็นสัญชาตญาณยังเป็นย่านความถี่ต่ำถูกไหมยังเอาแต่อยากไม่อยากเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมก็ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามพ่อแม่เนี่ยสร้างเงื่อนไขให้เช่นเอานมมาให้กินช้าให้เรียนรู้ว่าจะโมโหมากขึ้นหรือจะไม่โมโหหรือจะแหกปากร้องให้มันดังลั่นแปดบ้านสามบ้านแปดบ้านแล้วแต่แล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่เป็นสามีภรรยากันจับคู่กันได้ก็จะต้องมีการสร้างเงื่อนไขบททดสอบให้มีทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อยกระดับสติปัญญาและพัฒนาจิตใจซึ่งเรารวมเรียกว่าจิตสำนึกโดยการเรียนรู้ที่จะเป็นคนโง่ก่อนที่จะฉลาดรู้น้อยก่อนที่จะรู้มากฉลาดน้อยก่อนที่จะฉลาดมากให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัวเองคนอื่นสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศชาติโลกแล้วก็จักรวาลให้รู้แจ้งไปเรื่อยๆจากการเรียนรู้ในชีวิตจริงบทบาทนี้ก็คือบทบาทของคฤหัสถ์หรือคารวาสที่จะใช้ชีวิตแบบปกติแบบท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้และที่รับฟังรับชมผ่านทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้ท่านที่เป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนทั้งหลายโอเคท่านเลือกทางเดินมาทางนี้ขณะที่มีทางเลือกทางที่สองทางสุดท้ายทางไหนเขาเรียกว่านักรบแห่งแสงสว่างนี่คือโลกเสรี
คำว่าโลกเสรีแสดงว่ามีทางเลือกเสรีให้ท่านเลือกว่าท่านเลือกจะทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเลือกที่จะใช้ธรรมจักระแทนการหมุนกรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ในสองทางนี้ท่านจะเลือกเอาทางไหนก็ได้หรือเลือกทางนักสู้เพื่อการรู้แจ้งในทางแรกแล้วมาเปลี่ยนใจจะขอมาเลือกทางนี้คือนักรบแห่งแสงสว่างจนกว่าจะสิ้นอายุขัยทิ้งกายสังขารก็ได้เพราะเป็นทางเลือกเสรีโดยที่ถ้าท่านเลือกทางไหนท่านก็จะต้องปฏิบัติตามวิถีแห่งทางที่ท่านเลือกนั้นเช่นถ้าท่านเลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงท่านจะทะลึ่งทำตัวทุกอย่างเหมือนผู้ชายยืนฉี่เหมือนผู้ชายโอเคไหมได้ไหมไม่ได้ท่านรู้เลยว่ามันไม่ได้มันไม่ถูกต้องเรายกตัวอย่างแค่อย่างเดียวพอยกมากกว่านั้นเดี๋ยวอุจารดาวเคราะห์โลกของเราจะเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องได้ดีหรือไม่ดีนะก็ขึ้นอยู่กับคนมนุษย์บนโลกเป็นสำคัญว่าไม่ว่าท่านจะเลือกเส้นทางไหนก็ตามนักสู้เพื่อการรู้แจ้งโง่ก่อนฉลาดหรือเป็นนักรบแห่งแสงสว่างที่ละวางซึ่งอาสวะกิเลสทางโลกแล้วอาสาพระบิดาไปนั่งปฏิบัติกรรมฐานใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตนนั้นมอบพลังความรักให้กับโลกผ่านการปฏิบัติกรรมฐานนะผ่านการแผ่เมตตาในชีวิตประจำวันในทุกขณะจิตทุกจริยวัตรของการเป็นนักบวชก็เพื่อช่วยทำให้โลกเนี่ยมีการเหวี่ยงหมุนอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกเราเสียสมดุลมันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนักสู้ผู้ประกาศรู้แจ้งล้มเหลวอย่างเดียวนักรบแห่งแสงสว่างก็ล้มเหลวด้วยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เหมือนที่ท่านทั้งหลายกล่าวคำที่อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยว่าศาสนาเสื่อมจริงๆศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนที่นับถือศาสนาและคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเหลวไหลเองท่านว่าจริงไหมศาสนาของพระบิดาศาสนาของมนุษย์ของโลกของจักรวาลไม่มีวันเสื่อมเพราะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งแต่ดูเหมือนเสื่อมก็คือเสื่อมในจิตใจเสื่อมในจิตมนุษย์จิตสำนึกของมนุษย์นั่นเองโลกเราจึงหมุนอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นไม่ได้หมุนไปแกว่งไปเพราะหมุนช้าลงและเสียสมดุลเพราะมนุษย์ย้ายภูเขาเอามาสร้างตึกที่ในเมืองไอ้ที่เดิมเคยเป็นภูเขาก็เลยเลี่ยนเตียนโล่งไอ้ที่ที่เคยราบเรียบก็กลายเป็นตึกสูงใหญ่กลายเป็นขุนเขาขึ้นมาโลกก็เลยเสียสมดุลไปนี่คือสิ่งที่ชี้เห็นว่าปัจจุบันนี้ยุคนี้ในปลายยุคพลังงานเก่าไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะสวมบทบาทของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งหรือนักรบแห่งแสงสว่างล้วนเหลวไหลพอกันใช่ไหมเราพูดอย่างเปิดอกไม่ได้ก้าวล่วงผู้ใดมันเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่งั้นสมัยก่อนเนี่ยนักบวชนักพรตคือผู้ขันอาสาพระบิดาว่าจะมาช่วยถือคบเพลิงให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีแทนพี่ๆน้องๆที่เป็นคฤหัสถ์ที่ยังต้องเรียนรู้ที่จะเหมือนเด็กหัดใหม่หัดเดินคือลุกล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ยืนยืนแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ลุกเรียนรู้แบบนั้นแต่พวกพระนักบวชผู้ทรงศีลขันอาสาออกบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดปฏิบัติจิตอย่างเคร่งครัดเขาสามารถแผ่เมตตาให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งโลกด้วยใช่ไหมใช้คำพูดกันติดปากเพื่อทำให้โลกเนี่ยมีพลังความรักเราอย่าลืมนะว่าในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรพระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้ผู้มีความสมดุลทางจิตวิญญาณดำรงอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นน่ะแค่กี่คน3คนเท่านั้นเองสมัยก่อนพระผู้ขันอาสาจึงช่วยญาติโยมทางโลกทำหน้าที่ค้ำจุนโลกแทนพระสมัยก่อนจึงเคร่งครัดมากใช่ไหมกับการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมไม่งมงายกับอวิชชาแต่มาตอนนี้คฤหัสถ์ก็แย่พวกนักรบแห่งแสงสว่างก็แย่แล้วคราวนี้ใครจะช่วยใครล่ะคำถามแรกตอบได้ไหม
ให้ญาติโยมไปช่วยได้ไหมเพราะญาติโยมก็จะมวยเซ็กอยู่แล้วแล้วให้ฝ่ายนักรบแห่งแสงสว่างมาช่วยญาติโยมไหมได้ไหมเพราะตัวแกเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วนี่คือคำตอบแรกว่าใครช่วยใครจากหัวเรื่องที่พูดเริ่มเห็นคำตอบไปยังเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระบิดาจึงต้องทรงลงพระหัตถ์เองและส่งใครมาเนี่ยมาช่วยใช่ไหมนี่ไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณเราเป็นมนุษย์เหมือนพวกเธอเราต้องมาช่วยกันเองใช่ไหมเราต้องมาช่วยพวกเรากันเองแล้วแล้วยังจะไปหาใครมาช่วยอีกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพวกเราต้องพึ่งตัวเองกันแล้ว 60,000 ปีทุกคนต้องนำแก่นแท้กลับบ้านในสภาวะนิพพานแต่ถ้ายังมีอาการหน้าเป็นห่วงแบบทุกวันนี้มันจะกลับได้ไหมโอ้ยคิดแล้วเหนื่อยหรือคิดแล้วหนาวมันกลับไม่ได้พี่น้องมันกลับไม่ได้นะพี่น้องเอ้ยถ้าเรายังงมงายอยู่กับความไม่รู้เรายังงมงายอยู่กับอวิชชาเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำสิ่งใดและถ้าเรามีที่หมายว่าจะไปนิพพานเรายังไม่รู้เลยว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออย่างไรเราจะนำตัวเราเข้าสู่สภาวะนิพพานนั้นได้อย่างไรและแม้กระทั่งสุดท้ายเรายังจำพระบิดาของเราเองยังไม่ได้เลยเราจะกลับบ้านถูกไหมกลับบ้านถูกไหมไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกๆของพ่อในยุคนี้พระกับชาวบ้านวิธีนิพพานนั้นแตกต่างพูดหลายครั้งแต่ขณะที่พูดแล้วสั่นสะเทือนแค่ในห้องกระเดียวกระดาวแต่พอกลับบ้านเรากูก็เหมือนเดิมคือเฮ็ดจังไหนกูสิเฮ็ดจังสั่นกูสิเป็นจังไหนกูสิเป็นจังสั่นบ่แม่นเป็นจังยาวพระบิดาก็บอกว่าลูกเอ้ยหน้าที่ของลูกถึงแม้ใครจะมองว่าแผ่นเสียงตกร่องลูกก็ให้มันตกไปเถอะลูกดีกว่ามันหลุดออกจากแผ่นเข็มยังอยู่ในร่องนะลูกเนาะนั่นพระกับชาวบ้านวิธีนิพพานนั้นแตกต่างกันถึงแม้เป้าหมายปลายทางคือนิพพานเหมือนกันแต่ก่อนปี2535เราก็มีรูปธรรมชั้นสูงที่มาจากดวงดาวแซนติสเทอริอุสพวกเขาเรียกตัวเองว่าแซนติสเทเรียนมาทำหน้าที่ช่วยพระและนักบวชเพื่อช่วยกันแผ่พลังความรักให้กับโลกพระบิดาเรียกว่ามาช่วยถือคบเพลิงให้กับโลกทำให้มีการระเบิดในแกนโลกและเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในแกนโลกพระบิดาเรียกว่าทำให้โลกนี้มีชีวิตก็คือจิตสว่างนึกออกไหมมีการระเบิดแล้วแกนโลกสว่างมีประกายไฟใช่ไหมถูกไม่ถูกเขามาช่วยคำจุดแต่พอปีที่ไม่หลายปีที่ผ่านมารองขี้เกียจบอกพวกพี่ๆจากแซติสเทเรอุสคือแซติสเทเรียนเขาก็ค่อยๆมอบคบเพลิงนั้นคืนให้กับชาวโลกไปทีละคนทีละรูปธรรมสองรูปธรรมมนุษย์ไม่รู้เลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้โลกถึงโศมเร็วมากเลยเพราะว่ารูปธรรมชั้นสูงที่เคยมาช่วยเสียจนพวกเราเคยตัวเขาช่วยใช้พลังอำนาจของเขาในการให้ความรักกับโลกเพื่อทำให้โลกนี้หมุนอย่างต่อเนื่องสมดุลได้เขาละรูปธรรมจากโลกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่พระนักบวชและพวกเราเนี่ยนักเบียดหรือนักอะไรไม่รู้เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยรับผิดชอบโลกของเราเองแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเริ่มมีแววหายนะทำให้จักรวาลทั้งเอกภพนะปั่นป่วนไปหมดเลยครับคุณไม่เห็นนะรูปธรรมชั้นสูงด้วยรูปธรรม
ลักษณะมนุษย์ด้วยนะขี่จานบินมาโลกเราเพียบเลยเขาสงสัยไอ้โลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยมาดูเขาก็เลยได้เห็นโอ้ไอ้โลกนี้มันเสียสมดุลนี่ว่าโอ้ยสภาวะจิตวิญญาณของไอ้มนุษย์โลกนี้ถูกขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมมีแต่จิตหยาบเท่านั้นที่อำพรางจิตวิญญาณของตัวเองเอาไว้ข้างในทำให้โลกเสียสมดุลเขาเลยต้องเข้ามาช่วยเหลือขออนุญาตพระบิดาเข้ามาช่วยเหลือโลกเราเช่นช่วยทำให้เกิดพายุหมุนช่วยทำให้เกิดแผ่นดินไหวช่วยทำให้เกิดน้ำท่วมคำนวณพื้นที่เป็นตารางเมตรเลยว่าที่ไหนจะให้มิดแค่ไหนที่ไหนจะให้น้ำท่วมจมนานแค่ไหนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนจิตวิญญาณถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาได้น้ำก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้าไม่ได้น้ำลดเหมือนกันแต่ตอจะผุดอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่จะขังเอาไว้ก่อนคราวนี้มาเนี่ยหนักหนากว่าเดิมที่พูดนี่ไม่ได้พูดเล่นยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่โซนอันตรายที่จิตสำนึกของคนบนจังหวัดนั้นอำเภอนั้นเนี่ยไม่มีธรรมะมีแต่ความงมงายแล้วมีจิตใจที่ตกต่ำใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตไม่มีศีลธรรมแผ่นดินนั้นคือแผ่นดินสีแดงแต่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงในแผนที่เรานะเป็นแผ่นดินสีแดงโซนอันตรายท่านดูไว้จังหวัดทุกวันนี้เราก็ไม่อยากซ้ำเติมนะจังหวัดที่น้ำท่วมจนมิดอะไรคิดเอาเองทั้งที่มันไม่เคยเกิดลองดูสิว่าผู้คนที่อยู่บนแผ่นดินนั้นนะก่อนหน้าจะโดนน้ำท่วมจิตสำนึกโดยรวมของพวกเขาในทางพลังงานท่านว่ามันบวกหรือลบแล้วขณะที่น้ำท่วมแล้วจิตสำนึกของเขาสั่นสะเทือนอะไรเราเห็นมีอยู่สองสามอย่างอย่างแรกคือรอสรยุทธอย่างแรกนะอย่างที่สองด่าฟ้าด่าเทวดาสามด่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด่ารัฐบาลใช่หรือไม่แต่เคยไหมเคยกลับมามองที่ตัวเองไหมทำไมกูต้องโดนน้ำท่วมเนี่ย74ปีตั้งแต่เกิดมาย้ายยังไม่เคยเกิด74ปีเลยออกโทรทัศน์คิดได้แค่นั้นอย่างนี้เสียเงื่อนไขที่เขาเมตตามากระตุ้นให้ใช่ไหมอย่างนี้มันต้องกระตุ้นใหม่ให้แรงกว่าเดิมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่โปรดติดตามชมพวกนี้คือพวกนักสู้เพื่อการรู้แจ้งถ้าเลือกเดินในเส้นทางของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งต้องสู้กับความกลัวต้องเอาชนะความกลัวให้ได้เอาชนะความกลัวเพื่อความไม่กลัวให้ได้กลัวอะไรทั้งหลายทั้งปวงต้องเอาชนะเพราะความกลัวมันเป็นค่าของจิตที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำความกล้าสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สูงกว่าโดยเฉพาะความกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจความท้อแท้นี่ก็เป็นคลื่นความถี่ต่ำของจิตเราสู้เพื่อการรู้แจ้งแปลว่าถ้าเราชนะความท้อแท้ในจิตใจของเราได้เราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ใช่หรือไม่ใช่ทำอะไรสักอย่างแล้วท้อแท้เนี่ยเราจะเดินหน้าได้ยังไงถ้าเราไม่เดินหน้าความก้าวหน้าและความสำเร็จมันก็ไม่เกิดถูกไม่ถูกเจ้าเด็กน้อย3คนเนี่ยมันต้องหัดเดินหัดตั้งไข่ถ้ามันเดินก้าวแรกแล้วล้มก้นกระแทกปึ๊กจุกแอ๊กลุกขึ้นเดินใหม่ก้นกระแทกจุกแอ๊ก2ทีกูท้อแล้วกูไม่เดินแล้วถามว่าไอ้เด็ก3คนนี่เวลามันโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มันจะเดินเป็นไหมเป็นไหมนั่นแสดงว่าสัญชาตญาณของเจ้าเด็กน้อยเนี่ยมันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้อแท้และพร้อมที่จะแพ้หรือจะชนะ
นี่คือการต่อสู้นี่อันนี้แถมผู้อาวุโสทั้งหลายผ่านโลกมาเยอะเซ็งว่ะความเซ็งความเบื่อหน่ายนี่คือมะเร็งร้ายในอารมณ์เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเห็นคุณค่าของการได้รับโอกาสให้เกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมีความสุขแฮปปี้กระดี้กระดาในชีวิตประจำวันเราจะต้องมีความสุขที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่วันๆ นั่งทำหน้าอมโรคเซ็งว่ะเบื่อว่ะความเซ็งความเบื่อเนี่ยมันทำให้จิตเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรายิ่งโตวันโตคืนมันก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับโลกอีกแล้วใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมเราจะให้พลังบวกกับโลกไม่ได้เลยถ้าในจิตใจของเราเต็มไปด้วยความเซ็งเซ็งคนอื่นคนไกลยังไม่เท่าไหร่เผื่อเขาเป็นเงื่อนไขให้หายเซ็งได้แต่เซ็งตัวเองเนี่ยซวยตายเลยนะไม่รู้ใครจะช่วยได้เซ็งตัวเองความเกียจคร้านถ้าเราจะรู้แจ้งรู้มากขึ้นรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ความขี้เกียจหรือความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคไหมถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งมากขึ้นเราต้องเอาชนะความเกียจคร้านของเราให้ได้ทุกคนมีทั้งนั้นมีมากมีน้อยบางคนนะเวลามันบิดขี้เกียจถ้าเราไปฟังเสียงใกล้ๆดูตัวขี้เกียจร่วงกล่าวมันบิดขี้เกียจทีตัวขี้เกียจร่วงกล่าวนี่อย่างที่แสดงว่าขี้เกียจเกินขนาดยาแก้ขี้เกียจมีไหมมีเขาต้องคิดว่ายาบ้ากินเป็นยาขยันไม่ใช่นะกินแล้วบ้าเลยนะนักสู้เพื่อการรู้แจ้งต้องต่อสู้กับความไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้เราจะต้องทำความไม่รู้ของเราให้กลายเป็นความรู้เสียให้ได้ไม่มีใครหรอกเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีความรู้ไปทุกเรื่องทุกสิ่งทุกด้านต้องผ่านการเรียนรู้ทั้งนั้นงั้นถ้าเราจะเป็นคนรู้มากหรือมีคนเป็นคนมากด้วยความรู้เราจะต้องพยายามทำความไม่รู้ของเราที่มีอยู่ในชีวิตเราให้เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆคือทำให้เกิดตัวรู้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะจิตวิญญาณของเรามาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากทำหน้าที่หลักที่เราบอกตะกี้แล้วยังต้องมีหน้าที่เรียนรู้ด้วยเรียนรู้นอกจากนั้นต้องสู้กับความโง่ของตัวเองด้วยความโง่ในที่นี้หมายถึงมีสติปัญญาแต่ไม่สามารถจะใช้มันได้ใช้มันเป็นเราก็ต้องหาวิธีที่จะใช้มันให้เป็นใช้มันให้ได้เพราะสมองของเรามันอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเวลาเราไปไหนมาไหนเราพกมันไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมพกหมองมาด้วยเหรอพกหมองมาด้วยเหรอใช่ไหมไม่ใช่พกเมียมาด้วยเหรอแต่พกสมองไปเราก็ต้องใช้สมองของเราให้เป็นทำให้คนอื่นเห็นว่าเรามีสมองแต่ไปไหนพกสมองไปแต่ใช้มันไม่ได้ใช้มันไม่เป็นวันหลังเขาก็จะล้อเล่นว่ามึงพกความโง่มาอีกแล้วมึงพกความโง่มาอีกแล้วความโง่คืออะไรพกสมองมาแต่ลืมวิธีใช้ว่ะถูกไม่ถูกอ่ะน่าอายไหมมีสมองให้ใช้แต่ลืมวิธีใช้มันว่าจะกูจะใช้มันได้ไงมันมีของดีอยู่ครับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์รุ่นใหม่โอ้ยมันใช้งานได้สุดยอดแต่มาถึงแล้วมานั่งลูบๆคลำๆถามว่าทำไมกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงเนี่ยตลกจริงๆความทุกข์นักสู้เพื่อการรู้แจ้งเราต้องเอาชนะความทุกข์ให้ได้ถามว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เผชิญกับความทุกข์ไม่มีหรอกความทุกข์แปลว่าอะไรความทุกข์หมายถึงอะไรความทุกข์หมายถึงสิ่งที่เราได้เผชิญแล้วมันทนได้ยากอะไรก็ได้ที่มันเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราทนมันได้ยากมากเลยนั่นแหละความทุกข์มันอาการตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าความทุกข์นิยามของความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทนได้แต่ยากต
่อมากิเลสตัณหากิเลสตัณหาถ้าเราจะรู้แจ้งรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาถูกต้องไหมถูกต้องไหมถ้าในสภาวะจิตของเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่เต็มไปหมดจิตของเรานั้นก็จะไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกอย่างเต็มสมรรถนะได้ถ้าคลื่นจิตของเราสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงๆไม่ได้จิตเราก็จะไม่สามารถเปิดประตูสู่การใช้สมองของเราเพื่อสร้างกระบวนการในการคิดโดยผลิตคลื่นการคิดที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงได้พอเราสร้างมันไม่ได้เราก็จะคิดไม่ออกคิดไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนคนปัญญาทึบเหมือนคนปัญญาทึบหรือก็เหมือนคนโง่แหละเพราะเข้าถึงปัญญาของตัวเองไม่ได้เพราะมีอะไรเป็นอุปสรรคกิเลสตัณหานี่อย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระที่จะเข้าถึงปัญญาญาณอย่างรู้สูงสุดสอนให้พระเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วนั่งสมถกรรมฐานเป็นประจำทุกวันและทั้งวันเลยถ้าว่างไม่ใช่พอเผลอทีไรจำวัดทุกทีไม่ใช่กรรมฐานเพื่อที่จะสลัดกิเลสตัณหาชำระกิเลสตัณหาออกไปจากจิตของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตประจำวันเพียงแค่ถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมันถึงไม่พอต้องนั่งกรรมฐานด้วยพอจิตว่างไปจากกิเลสตัณหาได้มากเท่าไหร่จิตก็จะมีอิสระเสรีในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงได้เพราะไม่มีอะไรถ่วงรั้งไว้ในจิตถูกไหมถูกไหมพอคลื่นความถี่สูงมันก็จะสามารถไปปลุกให้เซลล์สมองตื่นขึ้นมาสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดคลื่นความคิดที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กให้เราที่เป็นเจ้าของมันได้ใช้อย่างคุ้มค่าเราต้องต่อสู้กับสิ่งนี้นักสู้เพื่อการรู้แจ้งอย่างพวกเราต้องสู้กับความดื้อรั้นเด็กทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านท่านว่าความดื้อรั้นมีไหมมากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่ความดื้อรั้นของมนุษย์เรามีก็จริงแต่พระบิดาตรัสว่าเราต้องแยกให้ออกเพราะความดื้อรั้นของเรานั้นบางครั้งมันก็มีประโยชน์บางครั้งมันก็เป็นโทษแต่ถ้าจะมองให้ชัดเจนว่าดื้อรั้นแบบไหนที่เป็นประโยชน์เขาก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิคือกูรู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องไม่ดีแต่กูจะทำอ่ะมึงจะทำไหมกูจะเอาชนะมึงอ่ะมึงจะทำไหมอันนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิหรือเราหลงเชื่อไปกับวิถีทางของเราขณะที่ผู้รู้มากกว่าเขาติงเขาเตือนอย่างไรเราไม่เชื่อฟังเพราะเรายึดติดกับความรู้เก่าของเราอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิเพราะไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเรากำลังจะทำความดีงามเพื่อนมันแซวมายะเอ้ยมึงอยากเป็นเทวดาไงเออมึงอยากเอาหน้ากับนายมึงก็ไงโอ้ยแม่งทำประจบนายมึงนี่เออเกินหน้าเกินตาเพื่อนนะมึงเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิบอกไม่เป็นไรมันจะว่าไงช่างมันแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำความดีงามใช่หรือไม่ใช่เหมือนกับอาจารย์ก็เคยโดนมาแล้วมันอยากดังกูว่ามันอยากดังไม่ดังได้ไงนี่ที่พูดในเสียงก็ดังอยู่แล้วอยากดังใช่ไหมมึงทำมึงอยากดังมึงอยู่เฉยๆดีกว่ามึงเชื่อกูนะมึงไปอยากดังเงี้ยมีแต่คนด่ามึงแช่งมึงมึงไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกคนในสังคมมึงเชื่อกูเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะเรามีปณิธานของเราใช่ไหมต้องไม่ให้ใครมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราใช่ไหมนี่คือสัมมาทิฏฐิถูกต้องไหมเอาละอุปสรรคพื้นสีดำมีตัวแดงว่าอุปสรรคพื้นสีดำมีตัวแดงว่าปัญหาเป็นการแบ่งแยกให้ท่านได้เห็นว่าไอ้สีสันหลากหลายที่ไม่ใช่พื้น